ฮุนไดจะเต็มบริษัทแม่เขามาขายเองแล้วครับเปิดตัวรถใหม่เพียบส่วนคันไหนน่าสนใจกันบ้างวันนี้ครับเราจะพาทุกคนมาพรีวิวกันไกลถึงอินโดนีเซียถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มต้นกับคันนี้กันก่อนเลยครับผมกับมอเตอร์ไรน้ำมันย่อส่วนฮุนไดสตาร์เกเซอร์ X-Star หรือ Cross มีชื่อต่อท้ายแล้วหมายความว่ามันต้องแตกต่างจากรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวในไทยไปไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและได้รับการตอบรับจากคนไทยเป็นอย่างดีนะครับเราเคยทำคลิปรีวิวลองขับไปแล้วตัวรถเนี่ยโอเคใช้ได้เลยนะคันนี้ครับแน่นอนมีชื่อ X หรือ Cross ต่อท้ายแสดงว่าตัวรถเนี่ยมันจะต้องมีสไตล์ที่ดุดันมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับในการลุยหรือการบุกฝ่าฟ้าดงที่มีความบึกบึนมากยิ่งขึ้นตามชื่อของตัวรถสุดจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างอ่ะเรามาเริ่มดูกันเลยนี่ครับขออนุญาตรับบทตากล้องไปด้วยนะครับนี่เป็น World Premiere ครั้งแรกนะครับเปิดตัวที่อินโดก่อนใครเพื่อนดูสิครับจอดเรียงรายเนี่ยหลายคันเลยอ่ะเอาคันนี้ดีกว่าผมชอบสีนี้นะครับแน่นอนชื่อรุ่น Stargazer X ต้องแตกต่างจากรุ่นอื่นอยู่แล้วนะครับผมเริ่มต้นจากกระจังหน้าเห็นไหมกระจังหน้านี้มีความแบบเป็นลายสามมิติครับตัดกับสีเงินแบบนี้นะครับไม่เหมือนกับรุ่น Stargazer ธรรมดาแล้วดูการตกแต่งครับที่ชายกันชนด้านล่างเฮ้ยดูสวยนะมาแบบเพิ่มความบึกบึนมากยิ่งขึ้นและต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกครับของฮุนไดที่เขาขายรถในแถบนี้นะกับตัวเลือกครับสีด้านอันนี้เป็นสีขาวด้านนะดูดิเฮ้ยขาวด้านดูสวยคือสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วไฟหน้าครับจะเป็นไฟหน้าแบบ LED เหมือนเดิมสิ่งที่เพิ่มเติมครับการตกแต่งครับกาบด้านข้างเห็นไหมตัวนี้เป็นกาบพับพลาสติกขึ้นมาพี่แต่งงานมันดีรักจริงๆเขาทำสีมานะดูดิสีมันมีความเหมือนแบบเป็นไทเทเนียมนิดนึงเฮ้ยใช้ได้ล้อครับมีการขยายขนาดนะครับตัวนี้ครับเป็นล้อขนาด17นิ้วนะครับ205/50ที่นี่เนื้อใช้ยางมาให้นะครับเป็นของ Goodyear นะครับผมไว้ให้ Goodyear มาเลย Tipro Max 2นะครับนะลาย2 Tone นี้สวยนะดิสเบรกแบบนี้เลยนะครับแล้วลองดูชายกันชนด้านล่างครับเออมีความแบบเป็นสปอร์ตมากขึ้นเราค่อยๆไล่ดูกันไปนะครับกระจกมองชาติสวยนะแล้วก็ดูครับด้านบนครับมี roof rail เนี่ยให้มาเป็นแบบนี้เลยเอาคาวเซตนะครับมือจับประตูเนี่ยก็เป็นโครเมียมด้านท้ายเนี่ยผมชอบมากดูครับสปอยเลอร์เนี่ยเพิ่มเติมความสปอร์ตขึ้นมานะจากเรื่องปกติการตกแต่งข้างล่างครับเห็นไหมผมจะมีเพิ่มเติมแบบพาร์ทการตกแต่งขึ้นมานิดนึงให้มีความ X ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูด้านในกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างภายในครับเรียกได้ว่าเวอร์ชันอินโดนีเซียเนี่ยเขามีการตกแต่งเพิ่มเติมหลายจุดแต่จริงแล้วบางส่วนที่ถ่ายได้ไปแล้วนะครับต้องบอกว่าชิ้นฟินโลแบ็กเนี้ยเวอร์ชันอินโดเขาเพิ่งได้นะก่อนหน้านี้ครับเขาเป็นสีเทาด้านมันก็เพิ่มความหรูหราให้ภายในตัวรถมากยิ่งขึ้นนะและดูครับเขาเพิ่มเติมอะไรมาอีกเอ้ยการดึงหายไปแล้วนะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮแล้วพวงมาลัยทรงก็เหมือนเดิมนะแล้วก็ตัวเบาะครับรู้สึกว่ามันมีความสปอร์ตขึ้นดูดิหลายด้านนี้ที่เขาเพิ่มเติมเข้ามาเห็นไหมเพิ่มความ X ความ Cross ให้กับตัว Stargazer เขาเนื้อหนังสัมผัสเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรียกได้ว่าการตกแต่งภายในอันนี้เป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วเฮ้ยเครื่องเสียง Bose ให้มาแล้วในเวอร์ชันนี้โอ้ยเสียงน่ะเดิมก็ดีอยู่แล้วนะยิ่งเพิ่มเติมเข้ามาอีกเนี่ยน่าจะไม่ธรรมดานะครับลองดูกันว่าตรงกลางเนี่ยมีอะไรแตกต่างไหมตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวที่เป็นเบาะกัปตันซีทนะครับยังไม่ใช่เบาะกัปตันซีทนะการตกแต่งเขาก็จะแบบดูแบบว่าเป็นอีกโทนหนึ่งเขาพวกคงมีหลายเกรดหลายรุ่นย่อยแหละมาลองดูด้านท้ายครับเปิดอัตโนมือนะนี่ครับมีลำโพงอยู่ตรงนี้ด้วยอาจจะมีแบบซับวูเฟอร์มาให้ลองดูจะอารมณ์ประมาณนี้สังเกตได้ว่าเขาอาจจะเน้นการตกแต่งภายนอกนะครับให้มีความลุคแบบสปอร์ตมากยิ่งขึ้นสมกับเป็นตัว X เนี่ยเอ้ยประตูท้ายปิดง่ายมากเหมือนจะปิดยากนะตัวนี้ปิดโคตรง่ายอ่ะแม้ไม่ใช่ฝาไดไฟฟ้านะแต่เอามือดิดูแบบเฮ้ยไม่ใช่เจ๋งๆๆนะครับเดี๋ยวรวมก็จะฟิตประมาณแบบนี้ส่วนสเปคไทยจะได้เป็นยังไงเขายังไม่ได้บอกนะครับ
แต่เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับเชื่อว่ามีรายละเอียดแตกต่างกันเล็กน้อยนะและราคาครับอาจจะแพงกว่าเวอร์ชันปกตินิดนึงผมเดาว่าราคาในไทยเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 900,000 ถึง 1 ล้านบาทนะครับแพงกว่าตัวปกติที่เป็นซาเกเซอร์รุ่นบวกกับตันซีท6ที่นั่งเนี้ยประมาณสัก 50,000 ถึง 100,000 บาทแล้วแต่รุ่นย่อยของเขาว่าจะมีเลือกกี่อย่างนะครับผมและเชื่อว่าออปชันบางอย่างเนี่ยอาจจะหายไปนะเชื่อว่า4ด้านแบบนี้ในไทยอาจจะไม่ได้มีให้เลือกรวมถึงสปอยเลอร์ด้านหลังหรือพาร์ทการตกแต่งบางส่วนเนี่ยจะหายไปแต่ขอให้ลำโพงโบสขอให้ใส่เข้ามานะครับเพื่อจะแตกต่างกับรุ่นซาเกเซอร์ธรรมดานิดนึงและเพิ่มสุนทรียภาพในการขับขี่ครับให้แบบเครื่องเสียงมันแบบนุ่มนวลชวนฝันมากยิ่งขึ้นนะนอกจากสตาร์เกเซอร์ครับฮุนไดที่นี่เนี่ยยังมีรถรุ่นอื่นเนี่ยขายด้วยนะครับอย่างคันนี้ครับHyundai IONIQ 5รถไฟฟ้า 100% ของ Hyundai เขานะครับคันนี้เนี่ยถูกประกอบในอินโดนะประกอบ CKD คือชิ้นส่วนเนี้ยนำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วมาประกอบโรงงานที่อินโดนะครับว่าขายคนอินโดต้องบอกว่าขายดีมากนะครับผู้บริหารคนเกาหลีเนี่ยบอกว่าเนี่ยขายได้เดือนละ 1,000-1,500 คันในเกาหลีเลยนะเรียกว่ามีลูกค้าเนี่ยรอรับมอบรถคันนี้อีกเยอะเลยแต่เนี้ยในไทยอาจจะเคยไปโชว์ตัวแล้วนะครับแว่วๆมาว่าที่ไทยเนี่ยจะเปิดตัวอีกครั้งนึงนะครับไม่แน่ใจว่าช่วงปลายปีหรือต้นปีหน้าแต่อาจจะเป็นการนำเข้าจากเกาหลีไม่ใช่รถจากอินโดนะครับลองไปดูกันนี่แต่คันที่อยากจะพาทุกคนไปพรีวิวคือคันนี้ตรงโน้นครับฮุนไดซานตาเฟ่ไม่ใช่สเต็กนะฮะรถนะครับผมกับคันนู้นครับฮุนไดพาลิเซดรถ SUV 2 คันที่น่าสนใจมากเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าฮุนไดซานตาเฟ่นะครับผมตัวนี้เนี่ยถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆไซส์ตัวรถเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับ Honda CR-V ประมาณนั้นมีความใหญ่ดูจากข้างนอกเนี่ยเห็นไหมดูบึกบึนเนี่ยเส้นสายมันมีความหรูหราต้องบอกว่ารถคุณใดสวยๆเนี่ยหลายคันมากๆเลยนะครับที่ยังไม่ได้ขายในไทยคันนี้มารอลุ้นกันนะเพราะที่ไทยบริษัทแม่เข้ามาเองแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการนำเข้ามาขายด้วยเช่นกันนะครับลองดูกระจังหน้าดิที่สวยมากอ่ะมันเป็นเหมือนโครเมียมซาตินโครมอ่ะเฮ้ยดูพรีเมียมโอเคเลยดูสิครับแล้วไฟหน้าเขาเนี่ยเป็นแบบ LED นะครับไฟเลี้ยวแต่เป็นหลอดไส้อยู่นะแต่มันมีความเท่เนี่ยความสวยแบบนี้นะครับโอ้เส้นสายฝากระโปรงเนี่ยดูแบบเป็นมัดเป็นก้ามสีนี้สวยนะมันเป็นสีเทาแบบออกเหลือฟ้าๆหน่อยนะครับให้แบบอารมณ์แบบทูโทนนิดนึงนะครับตัวล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อขอบ18นะดูเหมือนจะเล็กนะครับแต่จริงๆแล้วไม่เล็กนะครับผมยางที่ให้มาเนี่ยเป็นยางคัมโฮยางเกาหลีนั่นแหละล้อเนี่ยเป็นลายทูโทนปัดเงาอย่างนี้เลยนะครับสวยๆเนี่ยดูดิได้มีกาบพลาสติกตรงนี้ครับตกแต่งด้วยรอบๆประตูข้างครับเห็นไหมการตกแต่งแบบซาตินโครมแบบนี้รอบคันเลยชายประตูตรงนี้ที่ผู้ชอบนี้ครับมือจับสวยมากดูดิเฮ้ยเสียงติดประตูอะพรีเมียมปึกปึกเนี่ยการตกแต่งตรงนี้รอบขอบประตูทั้งหมดรวมถึงตัวรูฟเรลด้านบนเนี่ยเป็นสีเงินเมทัลลิกแบบนี้เฮ้ยสวยนะกระจกมองข้างเกาะอยู่ตรงประตูอย่างนี้นะครับโอ้รู้แล้วมือจับประตูคล้ายอะไรคล้ายรถเบนซ์คล้ายรถเบนซ์มากนะครับเฮ้ลองดูด้านท้ายดิสวยฮะและนี่ครับคือไฟท้ายของเขานะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED และเหมือนกันครับตกแต่งด้านล่างเนี้ยมีความแบบโครเมียมอยู่สวยไหมคุณผู้ชมลองดูนะเนี่ยดูดีเทลเขาดิไม่ธรรมดานะด้านในอะ LED อย่างนี้สวยสวยลองเปิดประตูท้ายดูไม่ใช่ไฟฟ้านะอัตโนมือบอครับเป็นแบบ3แถว7ที่นั่งแต่บอตัวนี้อาจจะต้องให้เด็กนั่งเลยนะคล้ายๆกับ CR-V เลยโอ้ยมีพาโนรามิกมันใหญ่บึ้มมาให้เลยนะครับด้านหลังที่เก็บของมีไหมนึกขึ้นมาหน่อยเฮ้ยมีม่านปิดอย่างนี้มาให้ด้วยนะครับดูดีอยู่นะด้านล่างดูดิแผงทับทิมเนี่ยยาวซ้ายเต็มซ้ายเต็มฝาเลยลองปิดกันไปเฮ้ยรถคุณใดเนี่ยเอาประตูท้ายดิทุกรุ่นเลยออกแรงนิดเดียวครับก็สามารถปิดได้เลยนะครับอ่ะลองไปดูด้านในรถกันดีกว่าเป็นยังบ้างนะโอ้โหดูการตกแต่งดิหรูหรานุ่มครับอันนี้ถ้าเป็นลายแบบคล้ายๆลายแบบลายเคฟล่านะเป็นชิ้นงานพลาสติกแต่ว่าเขาทำมาเป็นแบบเงาๆดูดีโบกนุ่มนะดูครับโอ้ปรับไฟฟ้า8ที่นั่งพร้อมระบบด้านหลังลัมบ้าซัพพอร์ตเราเข้ามานั่งดูครับปรับปอนิดนึงเฮ้ยต้องบอกว่าอินทีเรียเขาให้สัมผัสดีมากเลยนะครับมันมีความพรีเมียมฮะรถฮุนไดเนี่ยน่าสนใจหลายคันเหมือนกันนะที่ยังไม่ได้ขายในไทยดูดิครับการหมู่หลังคาตรงนี้เป็นผ้านะนุ่มๆนิ่มๆ
วัสดุดีวัสดุดีแล้วดูตัวเบาะครับโอ้โหดูดิเนื้อหนังที่ใช้อ่ะดีอ่ะให้ดูใกล้ๆครับดูครับการเก็บงานเขานะลายเขาหลังตัดหนังเจาะรูเบาะนั่งใหญ่มากคือขาผมเองเนี่ยรองรับได้เยอะใช้ได้เลยดูจอกลางครับขนาดใหญ่นะเป็นจอมัตต์บาร์ดิจิตอลมีแอมเบียนไลท์เนี่ยบางจุดด้วยแล้วดูอ่ะเฮ้ยการตกแต่งเขาอ่ะทำไมมันเหมือนรถเบนซ์อย่างเงี้ยหรูดีฮะดูดิปุ่มคล้ายไหมดึกปุ่มขยับได้หน่อยๆดูเกียร์เฮ้ยเหมือนสติงโครมอ่ะสัมพันธ์ดีมากดีมากๆพวงมาลัยโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ดูหลังคากระจกที่บอกครับมันเริ่มจริงๆอ่ะเราลองมานั่งข้างหลังดีกว่านี่จุดหนึ่งที่ชอบนะครับเฮ้ยใช้ขอบประตูด้านล่างเนี่ยมันงอนวุ้บลงไปข้างล่างอย่างนี้เลยนะเราลองเปิดประตูดูครับเฮ้ยเปิดได้กว้างจริงๆลองเข้าไปนั่งกันดีกว่าเฮ้ยบอกมันนั่งสบายมากเนี่ยต้องบอกว่า Honda CR-V ยังมีเขินนะเฮ้ยพนักเพียงศีรษะข้างหลังเนี่ยโอเคเลยเห็นไหมตรงนี้มีปุ่มแบบเลื่อนเบาะข้างหน้าด้วยผู้บริหารเกิดอยากจะนั่งข้างหลังนะฮะชิลๆสบายๆเนี่ยก็เลื่อนเนี้ยบอกข้างหน้าขึ้นไปได้เลยพื้นที่วางขาเยอะโอ้โหชอบไอ้ตรงเนี้ยตรงแผงลำโพงด้านข้างเนี้ยออกแบบมาได้ดีนะดูนะคุณผู้ชมบรรยากาศด้านหน้าเหมือนรถเบนซ์ไหมเหมือนรถเบนซ์ไหมแผงตรงเนี้ยคล้ายๆกันเลยนะครับสวยนะดูดิตัวคันนี้รับภายกับประดับได้งานดีมากงานดีนี่อย่างที่บอกครับหลังคาแบบงานดีจริงนะใช่ย่อยเลยแต่เบาะด้านหลังเนี่ยผมว่าถ้านั่งจริงเนี่ยต้องให้เด็กนั่งนะเพราะว่ามันไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับนี่ครับขุมพลังของ Santa Fe นี้จะเป็นเครื่องเบนซิน4สูบนะครับ 2.5 ลิตรนะให้กำลังสูงสุด180แรงม้าระดับ232นิวตันเมตรลองดูห้องเครื่องเขาครับจริงๆแล้วมันยังเหลือๆนะดูดิมีพื้นที่นะให้วางเครื่องบล็อกที่ใหญ่กว่านี้หรือว่าวางแบบขุมพลังไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดก็ได้ไม่แน่นะอาจจะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยดูดิงานเก็บดีจริงอ่ะเฮ้ยมีแบบช็อปอัพแบบนี้ให้ด้วยคำฝากกระโปรงนะปิดง่ายมากแบบโอ้โอเคเลยนะต้องมารอดูว่าที่ไทยเนี่ยถ้าเอาเข้าไปขายจะขายราคาเท่าไหร่แต่ว่าการเก็บงานโดยรวมถือว่าโอเคขออนุญาตติดเรื่องการขับขี่ไว้ก่อนนะครับอีกคันนึงครับที่อยากพาทุกคนมาดูกันคือนี่เลยครับ Hyundai Palisade SUV เนี่ยตัวหรูตัวท็อปของเขาเลยนะครับที่มาโชว์ในอินโดนะลองดูคันนี้ครับสีน้ำเงินซิกเนเจอร์หรูๆอันนี้เป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะครับแต่ลองดูดีครับการตกแต่งภายนอกเอ้ยดูสวยนะเริ่มจากด้านหน้านะครับลองดูกระจังเขาครับเฮ้ยเป็นซี่ๆอย่างเงี้ยเป็น DNA ของเขาเลยคล้ายๆกับ Hyundai Creta นะครับอันนี้จะเป็นPinto Blackนะครับอันนี้อาจจะยังไม่ใช่ตัวท็อปสุดในไลน์อัพนะครับที่เขามีขายทั่วโลกนะอันนี้เป็นรุ่นซิกเนเจอร์ขับเป็น2ล้อแต่ดูดิแค่นี้ก็สวยมีความหรูหราแล้วดูครับโลโก้ Hyundai ก็เป็นสีดำด้วยนะไฟตา2ชั้นเหมือนกันเลยนะครับผ่านมีดหมอมาหรือเปล่าไม่รู้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับ3คู่2ข้างอย่างนี้นี่และ LED ครับครึบจดไปอย่างนี้เลยโอ้โหไม่ธรรมดาครับที่ชอบมากคือลายล้อครับมาลองดูนะตัวนี้ครับได้ล้อวงโตมากดูดิขนาดใหญ่ถึง20นิ้วนะครับยางที่ให้มาครับเป็นยาง Bridgestone นะครับRuler HP Sport AS ครับขนาดเนี่ยเท่าไหร่นี่245/50 R20โอ้หน้ากว้างเหมือนกันนะลองดูดิอันนี้เป็นสีเงานะครับเหมือนไทเทเนียมแล้วตรงนี้เป็นแบบเงินขัดเงาฟินิชชิ่งดีมากอ่ะล้อนี่ดูอย่างกับรถแบบรถยุโรปได้เลยนะโอ้แล้วดูการตกแต่งครับเรียกว่าไม่แพ้นะครับแบรนด์อื่นเลยกระจกมองข้างครับไม่ธรรมดาดูดิดีเทลการตกแต่งงานเขาอ่ะลองไปดูครับนี่ต้องวิจับประตูการตกแต่งเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแบบรุ่นพี่อ่ะของตัว Santa Fe นะครับเป็นการถ่ายทอดความหรูหราเนี่ยจากรุ่นต่อรุ่นลงมาตัวนี้เป็นแบบ7ที่นั่งเหมือนกันนะครับแต่มันจะมีความใหญ่โตกว่าลองดูด้านท้ายครับอลังการจริงๆ Palisade นะครับไฟท้ายเป็นไงมาแนวเดียวกับไฟหน้าเลย LED ครับดูหรูหราแบบนี้ชอบครับการออกแบบแนวหลังคาเขาเนี่ยมันมีความแบบผสมผสานความหรูหราไปในตัวนะโอ้มันมีความเหมือนแบบคล้ายๆ Land Cruiser เบาๆอะไรอย่างนั้นอ่ะ
ปิดขึ้นมาฝาท้ายไฟฟ้าโอ้โหสูงมากคือจากข้างบนถึงด้านล่างเนี่ยดูดินะครับเบาะเป็นเบาะ3แถวนะครับเหมือนกันแต่นี่ครับเบาะกลางมีเบาะกัปตันซีที่เลือกด้วยเออมันก็จะมีความหรูหรามากกว่าดูดิตรงหลังคาตรงเนี้ยเป็นเหมือนอะคันทารานะนี่วัสดุเหมือนกับสตาร์เรียตัวพรีเมียมเลยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะราคาไม่ถูกแน่ไม่ถูกแน่ดูด้านล่างครับกันเจ็บงานเนี่ยนี่ธรรมดีนะเออเนื่องจากตัวเบาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งข้างในกันดูดีกว่าโอ้โหด้านในฮะเออพอใช้สีโทนอ่อนมาทำให้ภายในห้องโดยสารเนี่ยดูกว้างแล้วก็ดูหรูหราขึ้นนะครับอ่ะลองเข้าไปนั่งกันดีกว่ามันก็สมกับเป็นรุ่นพี่ครับของตัวซานตาเฟ่จริงๆพวงมาลัยธีมก็มีความคล้ายกันเนาะสีก้านแล้วก็มือสอดเนี่ยไปจับตรงนี้ได้เวลาขับทางไกลเนี่ยเราก็มือจับได้สบายๆเฮ้ยแต่หนังแบบวัสดุมันดีมากอยากให้ดูใกล้ๆนะครับและปุ่มสัมผัสเนี่ยที่เป็นซาตินโครมเนี่ยโอเคเลยนะครับเออมีความคล้ายกันเลยนะแต่นี่จะเป็นการตกแต่งแบบเทาด้านนะซานตาเฟ่เมื่อกี้จะเป็นเทาเงาๆโอ้คอนโซลครับเป็นแบบหมุนนุ่มด้านบนก็วัสดุหมุนนุ่มนะครับจอกลางเนี่ยก็เรียกว่าใหญ่โตจอมัดวัดดิจิตอลนะ 12.3 นิ้วนะครับจอนี้ดูไม้ดิเฮ้ยเขาออกแบบนี่ดูดีนะเนี่ยครับแล้วดูตัวเบาะครับเบาะเนี่ยเรียกว่า VIP สุดๆครับสมกับเป็น SUV ตัวบนๆของเขานะหนังที่ใช้เนี่ย มันมีความพรีเมียมนะคุณภาพดีแล้วดูดิการตกแต่งครับรูแบบระบายอากาศดีเทลการตัดเย็บเนี่ยถือว่าเนียบมากเออปรับไฟฟ้าด้วยนะทั้งสองข้างเลยสมกับเป็นแบบ SUV ตัวท็อปของเขาเนี่ยบรรยากาศดูดีเนี่ยที่ชอบเนี่ยเออเห็นไหมหลังคาตรงเนี้ยมันมีความแบบคันทราดูดีดูดีไฟนี่ให้มาด้วยที่เก็บแว่นดีเทลเฮ้ยดูดิมันเอาไว้ดูได้นะว่าคนเหมาะแถวหลังสุดเนี่ยนั่งอยู่หรือเปล่าเฮ้ยเจ๋งอ่ะเออเพราะกระจกตรงนี้อาจจะมองไปไม่กว้างพอหรือเปล่าเฮ้ยดูดีดีเทลดีมากดูดิขอบแบบเฟรมเลสด้วยนี่ไม่ต้องพูดถึงนะราคาแพงชัวร์คันนี้เนี่ยนี่ครับด้านหลังเขานะพื้นที่กว้างฝั่งประตูครับเปิดได้กว้างมากดูดิแล้วมีม่านมาให้ด้วยนะนี่อย่างนี้เลยเกี่ยวงี้ได้นะครับสมกับเป็นรถ SUV หรูเขาที่เห็นกระจกแบบนี้เขาติดฟิล์มด้วยนะดูดิครับนี่เขามีเขียนนะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านี่ Hyundai Smart Film เออแต่ที่ไทยไม่มีนะนี่บุกลุ่มครับการตกแต่งลายไม้เนี่ยดูดีดูดีนี่ที่เด็ดเขาครับโบกกับตังซีดโบกใหญ่ๆอย่างนี้ครับแต่ที่เจ๋งนะที่ชอบมากเลยคือไม่ต้องกลัวครับคนแบบเข้าบอร์ดแถวสามยากกดปุ่มเดียวนี่มันไม่ใช่ปรับไฟฟ้านะแต่มันเป็นเมคานิกที่เขาตั้งใจออกแบบมาใช้ได้ใช้ได้อ่ะปรับอัตโนมือซะหน่อยอ่ะดึงไปข้างหลังครับแบบนี้นะลองขึ้นไปนั่งกันสักนิดนึงโทนเนี่ยตรงนี้มันไม่ใช่สีดำนะครับมันเป็นสีน้ำเงินเข้มเดี๋ยวลองนั่งดูแล้วโอเคสบายใช้ได้ดูดิพื้นที่ช่วงขาเหลือเยอะมากเท้าสอดเข้าไปได้สบายมีแอร์ครับแยกอีกโซนหนึ่งทางด้านหลังนะครับหลังคาเนี่ยโอ้พาโนรามิกอีกตอนนึงครับมันโตๆดูดินี่ครับหัวคนข้างหลังเนี่ยมันใหญ่มากเด็กๆอย่างนั้นชอบแน่ๆนะครับโอ้แล้วเบาะใหญ่นั่งสบายดูดิดีเทลมันนั่งสบายกว่าเบาะข้างหน้าอีกมันมีความใหญ่โตนุ่มนวลมากและดูครับเนื้อหนังเนี่ยดีจริงๆอ่ะลองดูนะว่าพื้นที่เหลือเท่าไหร่ดูดิพื้นที่ช่วงหัวสบายๆแล้วตรงนี้ครับยังมีที่วางแขนด้วยนี่นะปรับได้ผู้บริหารอิทธิกรครับใช้กับรถคันนี้เนี่ยก็น่าจะดูเข้าท่าเหมือนกันละสำหรับขุมพลังของเจ้าพาลิเซดคันนี้นะครับผมลองดูดิห้องเครื่องเนี่ยเรียกว่าเต็มๆแน่นๆอย่างนี้นะครับผมและเป็นเครื่องดีเซลนะครับ4สูบ 2.2 ลิตรนะครับพร้อมเทอร์โบนะให้กำลังสูงสุดครับ200แรงม้าได้เบ็ด440นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะก็แรงใช้ได้นะคือพื้นฐานเนี่ยมาเป็นพื้นฐานเดียวกับ Starrier ที่ขายในไทยนั่นแหละแต่มีการปรับจูนพละกำลังให้มากขึ้นอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดของที่นี่นะครับผมก็คือคันนี้เลยครับไม่ใช่มอเตอร์ไรน้ำมันนะแต่เป็นรถแวนครับตัวท็อปของเขาเลยคือ Hyundai Starrier รุ่นย่อยตัวนี้นะครับมีความคล้ายกับรุ่นพรีเมียมนะที่ขายในไทยที่เพิ่มเติมความหรูหราแต่ดูตรงนี้ครับผมชื่อรุ่นนะ Signature 7บอกไม่อะไรบางอย่างครับเพราะที่เด็ดอยู่ที่ตรงนี้อ่ะตามมาดูกันนะครับนี่เลยครับเบาะภายในแบบ7ที่นั่งดูดิโอ้โห
เรียกได้ว่าเอาแบบอย่างรถหรูมาเลยนะลองขึ้นไปนั่งกันดูนะครับคือหลายคนบอกว่าทำไมเขาไม่เอาเข้ามาขายในไทยนะมันนั่งสบายจริงอ่ะดูดิหัวหมอนมิกกี้เมาส์อย่างนี้นะสบายมากๆเลยแม่พี่โอเคเลยลองดูตรงนี้นะครับโอ้เห็นไหมมีปุ่มมาให้นะปรับเบาะร้อนปรับเบาะเย็นเฮ้ยโอ้โหสามารถปรับเอียงได้เลยเฮ้ยดูดิกดปุ่มเดียวครับเฮ้ยเป็นชุดขาขึ้นด้วยโอ้โหเฮ้ยสบายจริงจะให้ดูยังไงล่ะเนี่ยเนี่ยดูดิหัวขามปรับให้อย่างนี้เลยนะครับสบายมากอ่ะเอาขึ้นดีกว่าโอ้ปรับไฟฟ้าด้วยพรีเมียมจริงอ่ะหลังคาครับก็มีความเป็นอะคันทาร่าเหมือนกันนะมีแบบกระจกตรงเนี้ยพาโนรามิกครับมูนรูฟมาเนี่ย2ตอนเหมือนกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยสบายมากเลยอ่ะแต่ต้องรอดูนะว่าฮุนไดเขาจะเข้าไปขายในไทยหรือเปล่านะครับเพราะอย่างที่เรารู้กันว่ากำแพงภาษีนี่แหละคือตัวสำคัญครับที่ทำให้เจ้าฮุนไดสตาริเอต7ที่นั่งเนี้ยไม่ได้เข้าไปขายในไทยนะแต่ที่อินโดเขาได้ใช้กันนะครับผมเพราะว่าที่ไทยเนี่ยถ้าเกิดนำเข้าไปรุ่น11ที่นั่งเนี้ยมันจะได้สิทธิพิเศษทางภาษีและทำราคาได้ดีกว่าแค่นี้รุ่นพรีเมียมเนี่ยก็2ล้านกลางๆแล้วถ้าเอารุ่นครับซิกเนเจอร์7ที่นั่งเข้าไปขายในไทยเนี่ย3ล้านบาทอาจจะขายยากอยู่เหมือนกันนะและถ้าวันนี้ครับคือที่สุดครับพาทุกคนเนี่ยมาส่งรถเด็ดครับของฮุนไดเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปขายในไทยเร็วๆนี้โดยเฉพาะ Stargazer X เนี่ยที่รอกันไม่นานแน่นอนส่วนรุ่นอื่นครับแต่ละคนมีความเห็นยังไงมาคอมเมนต์บอกเราเนี่ยนะคนเกาหลีเขาจะได้รู้ไงว่าคนไทยเนี่ยชอบหรือเปล่านะครับผมยิ่งบริษัทแม่เขามาเองแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเขาเนี่ยไวอยู่แล้วเขาเอาจริงกับตลาดไทยแน่นอนนะครับผมและฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยวันนี้ครับออฟกับที่สุดขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอันยอง